ความเชื่อและความศรัทธานั้นสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะมันเป็นพลังยิ่งใหญ่เลยที่จะทำให้เราสำเร็จในทุกๆสิ่งในชีวิตที่เราตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะคนสำเร็จทุกคนเขาจะขาดพลังนี้ไม่ได้เลยเพราะพลังนี้จะช่วยให้เราเห็นทางออกในทุกอย่างและเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เสมอนะคะจะทำให้เรามีพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคนสำเร็จทุกคนเขามีพลังนี้อยู่ในตัวค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสำเร็จยิ่งใหญ่จงใช้พลังนี้ในการสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะพลังนี้จะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ไปสู่เส้นทางที่มีแต่ความราบรื่นและไปสู่เส้นทางที่จะพาให้เราก้าวไปถึงเส้นชัยได้แบบง่ายๆนะคะหากมีพลังศรัทธาอยู่ในตัวแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นไปในด้านดีความศรัทธาจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้ชีวิตพุ่งทะยานจนไปสู่อิสรภาพทางความคิดนะคะมันเลยทำให้คนสำเร็จประสบความสำเร็จได้แบบง่ายดายนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากที่จะสำเร็จอย่าลืมนะคะต้องแนบศรัทธาไว้กับใจของคุณตลอดเวลาค่ะแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ